โครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตกำลังจะเปิดลงทะเบียนวันแรก ในวันที่หนึ่งสิงหาคมนี้นะคะรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับโครงการก็กล่าวว่าขณะนี้ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการดิจิตอลวอลเล็เนี่ยมีความพร้อมแล้วค่ะโดยเฉพาะในขั้นตอนการยืนยันตัวตนหรือ KYC ที่ย่อมาจาก No y o u r Customer ก็เพราะว่ามีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้ามากกว่า10ล้านคนสามารถสแกนใบหน้าเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเป็นไปอย่างราบรื่นและถูกต้องครบถ้วนค่ะ ทั้งนี้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหรือองค์การมหาชนหรือว่า DGA ในฐานะผู้พัฒนาแอปพลิเคชันทางรัฐก็จะปิดปรับปรุงระบบในช่วงวันนี้ช่วงเวลาหัวค่ำนะคะเพื่อที่จะเตรียมพื้นที่ระบบก่อนก่อนที่จะเปิดระบบลงเทะเบียนในวันที่1สิงหาคมคือวันพรุ่งนี้ในเวลา8อรนาฬิกาเป็นต้นไปจากเดิมเนี่ยรัฐบาลกำหนดจะเปิดลงเทะเบียนในเวลาเที่ยงคืนของวันที่31สิงหาคมค่ะ จากนั้นระบบก็จะเปิดให้ประชาชนนั้นลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตลอด24ชั่วโมงพร้อมกับเตรียมเจ้าหน้าที่รับเรื่องประสานงานให้ความช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงเช่นกันรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงการคลังก็กล่าวว่าแอปพลิเคชันทางรัฐนั้น ถือว่ามีความปลอดภัยทางตามมาตรฐานสากลน,นะคะทางด้านความปลอดภัยข้อมูลแล้วก็ระบบการชําระเงินหลังเตรียมเปิดให้ธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นเข้าไปตรวจสอบระบบก่อนที่จะเริ่มใช้จ่ายจริงพร้อมกับปฏิเสธกระแสข่าวว่ารัฐบาลนั้นเตรียมแผนสำรองจ่ายเงินเป็นรอบแทนการจ่ายเงินในคราวเดียว10,000บาทเพื่อป้องกันร,ระบบขัดข้องค่ะพรุ่งนี้มารืนอีกไม่กี่วันเนี่ยก็จะมีการประชุมอีกชุดหนึ่งนะครับเป็นการประชุมในเรื่องของ open loop เพราะว่าตอนนี้เทคโนโลยีสเปกผ่านแล้ว รเราก็จะส่งไอ้เทคนิคอลสเปกเนี่ยไปให้กับธนาคารไม่ว่าจะเป็นพาณิชย์จะเป็นแบงก์รัฐจะเป็นเรื่องของอกลุ่มบริษัทที่เป็นวอลเล็ตนะครับเราส่งให้เขาเขาเ,ขาเชิญเขามาพูดคุยมาเอาเทคนิคอลสเปกให้เขาก็มาเชื่อมต่อส่งให้กับธนาคารประเทศไทยด้วยรวมถึงในช่วงท้ายก็จะมีการเข้ามาตรวจสอบองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผมว่าสุดท้ายระบบนี้อยู่บนพื้นฐานที่สามารถมั่นใจได้ว่า,เ,าเป็นไปตาม มาตรฐานที่ยอมรับได้นะครับเป็นมาตรฐานสากล ส่วนกรณีที่ชื่อที่อยู่ในทะเบียนบ้านกับที่อยู่จริงๆณปัจจุบันเนี่ยเป็นคนละที่กันทําให้การซื้อของจับจ่ายเนี่ยอาจจะทําได้ยากลําบากนั้นนะคะรัฐมนตรีจุลพันธ์ก็บอกว่าได้เปิดทางให้ประชาชนสามารถที่จะย้ายที่อยู่ในทะเบียนบ้านเพื่อให้สามารถที่จะจ่ายเงินดิจิทัลวอลเล็ตได้สะดวกมากขึ้นแล้วโดยสามารถที่จะแจ้งย้ายที่อยู่ตามทะเบียนบ้านได้ที่อำเภอหรือว่าสํานักงานเขตก่อนที่จะลงทะเบียนสมัครดิจิทัลวอลเล็ตหวันโดยปัจจุบันวิธีการย้ายทะเบียนบ้านก็สามารถทําได้ง่ายนะคะโดยแจ้งย้าย ใช้ปลายทางได้เลยค่ะระบบก็จะมีปิดปรับปรุงช่วงหนึ่งนะครับสองสามชั่วโมงช่วงหัวค่ำนะครับเป็นการปิดเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมล้างเครื่องรอว่าง่ายๆนะครับไม่ไใช้คําถูกรือเปล่าไม่ใช่คําเทคนิคข,ขอโทษด้วยนะครับแล้วก็จะมีการอัปเกรดระบบนะครับหลังจากนั้น34มสี่ห้าทุ่มก็จะใช้งานได้ปกติแต่ระบบจะขึ้นปุ่มให้ยืนยันตัวตนจริงๆเนี่ยแปดโมงเช้านะครับเพราะว่าเราก็ไม่อยากที่จะเปิดเวลาเที่ยงคืนตอนแรกเรากะเปิดเที่ยงคืนแต่พอคุยกันในทางเทคนิคแล้วเนี่ย มันมีข้อห่วงใยนะครับเพราะว่าเกรงว่าจะไม่มีเจ้าหน้าที่คอยประจำนะครับแปดโมงเช้าท,ทุกหน่วยจะมีความพร้อมหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอตัวระบบเองระบบเทคนิคอลไม่ว่าจะเป็นช่องทาง1นึ่1ห,ห,ห,หนึ่งหนึ่งหนึ่งในการตรวจสอบหรือว่าหน่วยงานของกระทรวงดีกระทรวงการคลังหรือดี a ในการที่จะให้คําปรึกษานะครับทุกคนจะพร้อมแปดโมงเช้าพรุ่งนี้จากจรานัฐมนตรีจุลพันธ์แล้วนะคะ ทางด้านรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงการคลังคุณเผ่ภูมิรัตนสกุลก็บอกว่าระบบการยืนยันตัวตน KYC ถือว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วส่วนระบบการชําระเงินตอนนี้รัฐมนตรีช่วยเผอภูมิก็บอกว่ายังไม่สมบูรณ์ค่ะต้องรอสํานักง,งานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหรือว่า DGA รายงานความคืบหน้าเข้ามาแต่เชื่อว่าก่อนการเปิดใช้จ่ายดิจิทัลระบบการชําระเงินเนี่ยจะแล้วเสร็จอย่างแน่นอนไม่กระทบกับไทม์ไลน์การใช้จ่ายในไตรมาสสี่ของปีนี้อย่างแน่นอนค่ะ ด้านนายประเสริฐจันทาระงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าดีอีก็เปิดเผยว,ว่าวันพรุ่งนี้หนึ่งสิงหาคมกลุ่มผู้ที่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยก็ลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยได้โดยตรงจากแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับระบบปฏิบัติการของสมาร์ทโฟนได้เลยแต่สําหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือผู้ที่มีสมาร์ทโฟนแต่ว่าต้องการความช่วยเหลือให้การลงทะเบียน ให้การลงทะเบียนนั้นราบรื่นนะคะรัฐบาลก็กําหนดสถานที่จุดให้บริการคือ Walk- in สอบถามข้อมูลได้แล้วก็ให้บริการรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการให้กับประชาชนค่ะก็คือจะเปิด ตามสู่ดิจิทัลชุมชน 1, 7 0 0กว่าศูนย์ทั่วประเทศนะคะมีที่ทำการไปรษณีย์1,200แห่งทั่วประเทศแล้วก็มีที่ธนาคารอมสิน1017แห่งทั่วประเทศมีธนาคารเพื่อการเกษตรกรการเกษตร1238แห่งทั่วประเทศค่ะส่วนที่มีคนสงสัยกันว่าแล้วผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีเกือบ15ล้านคนทั่วประเทศนะจะต้องลงทะเบียนใหม่หรือไม่เรื่องนี้นะคะทางรัฐมนตรีดีอีก็บอกว่าจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการด้วยเช่นกันค่ะ ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเราได้ให้ทางสงกม,มชก็คือสำนักงานาเรื่องความปลอดภัยของไซเบอร์เนี่ยได้เข้ามาช่วยในเรื่องของการดูแลเรื่องความมาตรฐานความปลอดภัยนะครับเรื่องนี้เรียนพี่น้องประชาชนว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับว่าว่าแอปทางรัฐนี่จะอาจจะถูกอาจจะเรื่องมาตรฐานนี่เราเราก้ายืนยันนะครับ เรื่องนี้นายกรัฐมนตรีก็พูดถึงเรื่องข้อกังวลของฝ่ายค้านด้วยนะคะในเรื่องของการตั้งงบประมาณข้ามปีนะคะก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยรัฐมนตรีช่วยจุลพันธ์เนี่ยจะชี้แจงในรายละเอียดแต่ก็มีความมั่นใจว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง8หน่วยงานที่เข้ามาชี้แจงกับทางคณะอนุกรรมการดิจิทัลเ a เล็นั้นก็ยืนยันว่าตอนนี้ดําเนินการต่างๆเป็นไปตามกฎหมายทุกอย่างนะคะแล้วก็บอกว่าโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็สุจริตค่ะ